สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้แพทจะพาไปกินโอมาการ์เซทัฟเฟิลที่ใส่ทัฟเฟิลมาแบบจุกๆค่ะร้านนี้นะคะเป็นเจ้าดังจากโอซาก้ามาเปิดสาขาแรกที่ไทยอยู่ที่ทองหล่อ13ซึ่งปกตินะคะแพทจะไม่ค่อยรีวิวโอมาการเซเท่าไหร่แต่ว่าร้านเนี้ยคือกินแล้วชอบมากจริงๆค่ะอยากนํามาบอกต่อเลยนี่ค่ะทุกคนอยากให้ดูค่ะตอนที่เขาสไลด์ทัฟเฟิลนะคือสไลด์แบบสะใจมากไม่ยั้งเลยค่ะถ้าใครชอบทัฟเฟิลนะคะต้องดูรีวิวคลิปนี้เลยซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่าวาตานาเบะบีเคเคตั้งอยู่ที่น ร้านมอชั้น2ทองหล่อ13นี่เองค่ะซึ่งของร้านนี้นะคะโอมากษเรจะมีเรื่องทั้งหมด4คอแต่วันนี้พัฒนาแบบหัวสแตนดาร์ดอยู่ที่คนละ3,500บ,บวกบวกซึ่งพอคิดเป็นราคาในแล้วนะคะจะตกอยู่ที่คนละ4,150บาทค่ะ ซึ่งในคอร์สนี้นะคะจะได้กินทั้งหมด4เมนูค่ะเป็นสตาร์เตอร์2แล้วก็เมนคอร์สอีก2นะคะและเมนูแรกที่มาเสิร์ฟก็คือนามายยบะตัวนี้นะคะจะเป็นฟองเต้าหู้ญี่ปุ่นแบบโฮมเมดนะคะวิธีกินจะมี3แบบแบบแรกให้กินแบบเปล่าๆก่อนซึ่งฟองเต้าหู้เขานะคะนุ่มมากแล้วจากนั้นนะคะเขาก็ให้ทานคู่กับซอสโซบะดาชิซึ่งตัวนี้นะคะจะรสชาติออกเค็มนิดๆมีความกลมกล่อมเข้ากันดีกับฟองเต้าหู้เลยค่ะและแบบที่3นะคะเขาจะให้เทน้ำซอสลงไปในถ้วยฟองเต้าหู้อีกทีนึึงค่ะ่ะะซในถ้ววยกะะก็จมีบาาบับอ คุระที่เป็นไข่แสมอนเมตโตโตนะคะพอกินรวมกันก็จะรู้สึกสดชื่นมีความเคม็มอ่อนแล้วก็ความเผ็ดนิดๆเบาๆค่ะ จากนั้นนะคะก็มาต่อเมนูที่2เป็นโฮตาเตะอบุรีทัฟเฟิลข้างล่างนะคะจะเป็นโฮตาเตะตัวโตเซียมาค่ะเขาจะตัดมาเป็นทั้งหมด3คําคุกมากับซอสพอนซึไว้แดงข้างบนนะคะจะสไลด์ทัฟเฟิลมาให้ซึ่งเวลากินนะคะแนะนำะให้คุกเข้ากันนิดนึงแล้วค่อยๆคีบทานเป็นคำๆค่ะทุกคนซึ่งตัวโฮตาเตะนะคะเซียมาสุดก,กาลังดีมีความนุ่มเด้งแล้วซอสพนสึออน,นะคะเขาจะมีน้าส้มสายชูที่จะดึงกลิ่นหอมของทัฟเฟิลให้หอมแล้วก็รู้สึกสดชื่นไปพร้อมๆกันตอนเคี้ยวเลยค่ะ และข้อที่3นะคะเป็นทัฟเฟิลวากิวสุกิยากิซึ่งน้าซุปเขานะคะจะเป็นน้าซุปสุกิยากิสไตล์คันไซตัวนี้จะรสชาติเค้มข้นมากเสิร์ฟมาคู่กับไข่แดงดิบแล้วก็สไลด์ทัฟเฟิลไว้ข้างบนส่วนตัวเนื้อนะคะจะเป็นวากิวเอฟไสสไลด์ทัฟเฟิลให้แบบสะใจเหมือนกันค่ะและตอนที่นั่งดูเชฟสไลด์ทัฟเฟิลนะคะก็คิดว่าเชฟจะอยู่สไลด์กี่โมงคือไส้มาเยอะมากอีกนี้ก็คือสาดแล้วค่ะซึ่งส่วนตัวนะคะแปลว่าข้อที่3เป็นเมนูที่แปลรู้สึกกินแล้วจุกที่สุดค่่ะะะะเเเพพราาาาวนนนนืื้้้้อออก็คคใหมหมลลลยยชิแแบบี ซุปเดือดน,นะคะเชฟก็จะเปิดฝาหม้อให้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักน้าซุปประมาณครึ่งช้อนใส่ลงไปในไข่แดงที่ใส่ทับเฟอลมาแบบนี้นะคะจากนั้นก็นําเนื้อลงไปลวกลวกประมาณ10-15ึิหวิให้พอสุกแบบนี้เสร็จแล้วก็เอามาจุ่มกับไข่แดงแบบนี้เลยค่ะไข่แดงเป็นแบบเกรดทานหยิบได้นะคะ ซึ่งเนื้อนะคะคือนุ่มมากทุกคนไข่มันแซกแบบกาลังดีไม่เลี่ยนเกินไปค่ะและไข่แดงก็คือละมุนมากยิ่งกินยิ่งรู้สึกว่ามันหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วพอกินเสร็จนะคะอย่าลืมกวาดทาฟเฟิลในหมอ้อน้าซุปขึ้นมากินต่อด้วยนะคะและเมนูต่อมาเมนูที่4หรือ้อที่4เป็นพรีเมียมทัฟเฟิลโซบะซึ่งเมนูนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเขามีการจดสิทธิบัตรไปด้วยนะคะเป็นเจ้าแรกที่ใส่ทัฟเฟิลลงไปในโซบะค่ะ ซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นเส้นโซบะท,ทําเองสไลด์ทัฟเฟิลไว้ข้างบนนะคะซึ่งที่ร้านก็คือใส่ทัฟเฟิลไม่ยั้งเหมือนกับเมนูเมื่อกี้เลยค่ะส่วนน้าซุปที่เสิร์ฟมานะคะเป็นซุปปลาแห้งใส่ทัฟเฟิลมาเหมือนกันค่ะทุกคนแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับเนยแล้วก็พริกไทยดํานะคะซึ่งตัวนี้จะมีวิธีกิน3แบบแบบแรกนะคะจะเอาเส้นไปจุ่มในน้าซุปแบบนี้ก่อนซึ่งตัวน้ำซุปเขานะคะไม่เค็มมากมีรสชาติกลมกล่อมแล้วก็มีกลิ่นหอมทัฟเฟิลอ่อนตอนทานค่ะ ส่วนวิธีที่2นะคะเราจะเอาเนยสดก้อยเล็กนะคะใส่ลงไปในน้าซุปแบบนี้แล้วก็คนให้ผสมกันซึ่งตัวน้าซุปนะคะเขาก็จะมีกลิ่นหอมเนยส่วนตัวแพรว่าวิธีเนี้ยพอกินแล้วจะรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าแบบเมื่อกี้ขึ้นเยอะเลยค่ะซึ่งตัวเนยนะคะจะเพิ่มทั้งกลิ่นหอมและกรสช,ชาติมันนะคะและยังช่วยชูกลิ่นของทัฟเฟิลทำให้ได้กลิ่นทัฟเฟิลชัดมากกว่าตอนแรกที่ทานเยอะเลยค่ะ และเส้นโซนสุดท้ายนะคะแพทย์จะเอามากินคู่กับวิธีการกินแบบที่3ก็คือใส่พริกไทยดำลงไปในน้ำซุปแบบนี้นะคะแล้วก็บิดใส่ลงไปได้เลยตอนทานนะคะก็จะได้กลิ่นหอมและมีความเผ็ดรออ้อนอ่อนๆของพริกไทยเพิ่มขึ้นมาค่ะแต่จากที่กินทั้งหมด3แบบนะคะแพทก็ยังชอบแบบที่ใส่เนยมากที่สุดนะคะถ้าใครลองกินแนะนำให้ลองแบบใส่เนยจะยิ่งฟินค่ะทุกคน แ้วพอทานครบ4คอร์สนะคะก่อนที่จะไปกินของหวานล้างปากที่ร้านนะคะมีเมนูโอเด้งแบบาราคาสามารถสั่งเป็นเมนูแบบนี้ได้ด้วยค่ะซึ่งตัวเมนูโอเด้งนะคะจะเริ่มต้นราคา120ต่อจานนะคะซึ่งที่เนี่จะเป็นพรีเมียมโอเด้งมีให้เลือกหลายเมนูน้ำซุปนะคะเขาจะเคี่ยวประมาณ3วันแล้ววันนี้แพรสั่งเมนูชิราทากิที่เป็นบุนเส้นญี่ปุ่นเขาจะเอาน้ำซุปนะคะไปเคี่ยวกับเส้นด้วยไฟอ่อ,อนๆประมาณ1ชั่วโมงตัวน้ำซุปนะคะมันจะซึมเข้าเส้นแบบกินเส้นเข้าไปนะคะได้รสชาติน้ำซุปในตัวเส้นตอนนี้เราเคี่ยวด้วยค่ะ แล้ววันนี้นะคะแพ้ก็จัดโอเด้งกับบ้านอีกหลายเมนูค่ะจัดมาทั้งลูกชินกุ้งทั้งโมจิสาลายกินเสร็จนะคะเราก็จัดยูสุซอเบกันต่อซึ่งตัวนี้นะคะก็รสชาติหวานหอมยูสุกินแล้วสดชื่นล้างปากได้ดีเลยใครชอบทัฟเฟลิลห้ามพลาดเลยนะคะพิกัดร้านวาตาเบะบ k k นะคะ